งจะอยากได้ราชสมบัติคงอยากจะได้ขึ้นครองราชแทนพี่ชายนั่นแหละก็เข้าเหม็นกันทีนี้ก็ขอประลองยิงธนูกันนะบอกเจ้าพี่เรามาลองประลองยิงธนูดูความแม่นของคนที่เป็นยังไงตอนแรกมาบูก็ไปเดียร์ we have in the zoo with the one of our monk that was in the era of when Lung Pu our Lung Pu is the father of Dhammakaya ทีนี้เพื่อจะให้เรียกว่าอะไรน้องเนี่ยได้ลดนิสิมานะลงนะท่านก็เลยต้องการที่จะสั่งสอนท่านก็เลยกระปากแล้วก็เชิญญาติพี่น้องราชวงศ์กรมฐานวงศาลวงศ์มาชมการประลองยิงธนูกันและยิงธนูครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ยิงเป้ายิงธรรมดานะยิงตัวเลยยิงคนเลยทีนี้มันยิงคนเนี่ยมันต้องมีอันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ตายกันไปข้างหนึ่งอ่ะเหมือนคาวบอยดวลปืนกันใช่ไหมอเมริกาเขาคาวบอยดวลปืนแท้ที่จะดวลธนูกันนะแล้วท่านก็นะใช้กว้างอีกนะท่านบอกว่าให้น้องยิงก่อนถ้าเกิดว่ายิงได้แม่นก็เอาเป็นว่าพี่ก็ยอมตายกันแล้วกันคือความใจกว้างของท่านนะน้องยิงก่อนนะปรากฏว่าน้องนะฝีมือก็ดีนะแต่ด้วยความประมาทแล้วก็จิตใจที่มีความขับแค้นมีความโกรธเคืองทำให้มือมันสั่นยิงไม่ถูกนะยิงไม่ถูกทีนี้ก็ถึงคราวของท่านเองท่านนะฝีมือแม่นมากนะท่านสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ยิงตรงไหนเพื่อถ้าเกิดว่ายิงชุดมั่วไปเดี๋ยวมันไปถูกมือดูหัวใจก็ตายใช่ไหมแต่ท่านจะสอนเฉยๆก็ยิงให้เฉียดถูกไหลถูกตัวนิดเดียวแต่ว่าพอเป็นแผลแล้วขอให้สั่งสอนอย่างไรพอท่านยิงโอ้ญาติพี่น้องก็ปรบมือกันกล้องกังวานไปทั่วสนามประลองเลยโอ้น้องชายทั้งอายทั้งกดแค้นการจะลองทางนี้แค้นเพราะแค้นอย่างนั้นแหละก็เลยนะหลวงปู่ก็เลยได้รับวิบากนะให้ต้องมาถูกยิงในท่านี้นะแต่ว่าท่านก็รับวิบากถูกไม่ได้ยิงก็ไม่ได้ยิงให้เขาตายท่านก็เลยธนูธรรมชาติลูกกระสุนแม้จะมาสองนัดก็ไม่ถูกไม่โดนนะแต่อุปถัมภ์